พี่น้องครับนะฮะวันนี้ผมอยากจะได้มีโอกาสแบ่งปันพี่น้องในพระธรรมปฐมกาลบทที่5ข้อที่21ถึง24นะครับให้เราได้มีโอกาสได้เปิดพระวจนะด้วยกันและสำหรับพี่น้องที่เจอแล้วนะครับขอเรียนเชิญลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อเราจะได้มีโอกาสได้อ่านพระคำพระเจ้าไปพร้อมๆกันนะครับปฐมกาลบทที่5ข้อที่21ถึง24นะครับเอโนกอยู่มาได้65ปีจึงมีบุตรชื่อเมทูเสลาร่วมอายุของเอโนกได้365ปีให้เราได้มีโอกาสได้ถามด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุดเราเชื่อว่าพระวจนะทุกตอนของพระเจ้าได้รับการดลใจจากพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนได้ดีและการอบรมในทางธรรมแม้ฟ้าและดินจะร่วงไปเราเชื่อว่าถ้อยคำสักขีดหนึ่งจะสูญหายไปก็หาไม่ได้จนกว่าสิ่งเหล่านั้นที่พระคัมภีร์บันทึกได้เกิดขึ้นตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดบัญญัติไว้ข้าแต่พระบิดาเจ้าให้ในบ่ายวันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาพูดกับเราเป็นการส่วนตัวไม่ใช่เพียงถ้อยคำของมนุษย์แต่เป็นสิ่งที่พระวิญญาณจะตรัสกับเราขอถ้อยคำขอเลม่าที่จะกระทุ้งในจิตวิญญาณของเราเปลี่ยนจิตวิญญาณที่เป็นกระดูกแห้งให้กลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาข้าแต่พระบิดาเจ้าและขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาให้ฤทธิ์เดชได้ก่อเกิดขึ้นผ่านพระวจนะของพระองค์ที่เราจะได้ฟังร่วมกันในวันนี้ขอการเจิมของพระเจ้าลงมาอยู่เหนือเราและเยี่ยมเยียนเราและอยู่กับเราตลอดในชั่วโมงนี้ด้วยเราอธิษฐานขอฝากไว้ในพระทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญพี่น้องนั่งลงได้ครับพี่น้องครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่5ข้อ21ถึง24เป็นเรื่องของเอโนกนะครับก่อนที่เราจะได้มีโอกาสได้เข้าถึงพระธรรมตอนนี้ผมอยากจะถามพี่น้องว่าพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเดินรอบโลกได้พี่น้องรู้ไหมครับว่าเส้นรอบโลกเนี่ยนะครับมีความยาวเท่าไหร่ 40,000 กว่ากิโลเมตรพี่น้องสามารถจะเดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยรอบโลกได้เชื่อไหมครับนะมีบทความจากไลฟ์ไซอันนะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมปีที่ผ่านมานี่เองนะครับได้เขียนวิเคราะห์ข้อมูลจากสมาร์ทโฟนที่ไม่ระบุชื่อนะครับจากผู้ใช้งานกว่า 700,000 คนใน11ประเทศนะครับพบว่าค่าเฉลี่ยของคนเดินเท้านะครับต่อวันเนี่ยอยู่ที่ 4,961 ก้าวพี่น้องรู้ไหมครับว่าประเทศไหนที่เขาเดินเยอะที่สุดรอบเช้าตอบว่าญี่ปุ่นรอบบ่ายก็ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะประเทศที่เดินเยอะที่สุดนี่คือฮ่องกงนะครับผู้คนเดินนะครับคิดเฉลี่ยแล้วนะครับ 6,889 ต่อวันส่วนประเทศที่น้อยที่สุดรู้ไหมครับคือประเทศไหน นะฮะคือประเทศอินโดนีเซียนะครับอยู่ที่ 3,513 ก้าวต่อวันนะครับจากสถิติตรงนี้เนี่ยแม้ไม่ได้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเขามาทำการวัดช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่ตูนน่าจะช่วยทำให้ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นได้พอสมควรพี่น้องเชื่อไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคิดกันที่ค่าเฉลี่ยนะครับในการเดินต่อวันนี่อยู่ที่ 5,900 ต่อวันนะครับถ้า1ก้าวนะครับเท่ากับระยะ 0.6 เมตรนะครับนั่นหมายความว่าพี่น้องจะเดิน1วันเนี่ยเท่ากับ3กิโลเมตร1ปีจะเท่ากับ 1,095 กิโลเมตรโอ้ยิ่งกว่าเหนือลงใต้นะครับนะฮะหรือประมาณ1,825,900พี่น้องลองคิดเล่นๆดูนะครับว่าถ้าเกิดเรามีแรงพอที่จะเดินได้เนี่ยสัก40ปีพอนะครับนั่นหมายความว่าเราแต่ละคนเนี่ยนะครับจะสามารถเดินได้ตลอดทั้งชีวิตนี้เนี่ยนะครับ 43,800 กิโลเมตรมากกว่า1รอบโลกอีกนะครับนะหรือประมาณ73ล้านก้าวนะครับพี่น้องครับถ้าเราเอาตามที่เขารณรงค์เพื่อสุขภาพดีให้เดิน 19,000 ต่อวันเนี่ยนะครับพี่น้องจะสามารถเดินรอบโลกได้ถึง2รอบทีเดียวนะครับและพี่น้องก็รู้ไหมครับว่าในความเป็นจริงแล้วมีคนที่พยายามจะเดินรอบโลกด้วยการเดินเท้ามาแล้วเขาคนนี้เนี่ยนะครับก็คือเดฟและจอห์นคุนส์นะครับมีความตั้งใจที่อยากจะเดินรอบโลกด้วยเท้าเปล่าอยากจะเป็นคนแรกที่เดินรอบโลกได้นะครับในขณะที่เขาเดินรอบโลกเนี่ยนะครับเขาก็เจอสถานการณ์นะครับปัญหามากมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านภาษาเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาเดียวเท่านั้นไม่สามารถจะสื่อสารในประเทศที่เขาเดินผ่านไปได้ปัญหาสภาพอากาศนะครับเมื่อเขาเดินเข้าไปในอัฟกานิสถานเนี่ยเขาต้องเจอกับความร้อนนะครับที่สูงถึง128องศาเขาถูกยิง
นะครับเขาถูกปล้นนะครับในขณะที่อยู่ที่อัฟกานิสถานเพราะโจรเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยมีเงินเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดฟเนี่ยบาดเจ็บนะครับแต่น่าเสียดายครับพี่น้องครับจอห์นต้องจบชีวิตลงสุดท้ายแล้วเขาเดินนะครับรอบโลกได้สำเร็จนะครับโดยกลับมามีเพียงเดฟเท่านั้นนะเมื่อสิ้นสุดการเดินทางลงนะครับสถิติของเขาก็ถูกบันทึกเป็นกินเนสบุ๊กนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่ขนาดคนหนึ่งคนใช้เวลาเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตเขาใช้เวลานะครับประมาณ4ปี3เดือนอีก16วันเท่านั้นในการที่เขาจะเดินรอบโลกคนหนึ่งคนใช้เวลาเพียงเสี้ยวเดียวของชีวิตเพื่อที่จะสามารถเดินรอบโลกได้เขายังทุ่มเทกับเป้าหมายของเขาขนาดนี้แล้วเราซึ่งเป็นคริสเตียนที่ต้องเดินกับพระเจ้าตลอดชีวิตเราต้องอาศัยการทุ่มเทและการอุทิศตนขนาดไหนครับเขาบอกว่าเป้าหมายทั้งหมดของการเดินทางเนี่ยไม่ใช่การฝากรอยเท้าไว้แต่ที่สุดแล้วคือการไปถึงปลายทางนักท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่นักเดินทางเนี่ยรู้ว่าเรากำลังจะไปที่ไหนพี่น้องครับเรามาอยู่ในโลกนี้เราไม่ใช่นักท่องเที่ยวใช่ไหมครับแต่เราเป็นนักเดินทางเพื่อที่ไปถึงเป้าหมายคนส่วนมากนะครับต่างที่จะฝันว่าจะทำยังไงถึงจะเข้าสู่เส้นชัยได้แต่เราไม่อาจไปเสดได้ว่านะครับการจะไปถึงเส้นชัยนั้นไม่ได้ไปถึงได้ทุกคนไม่ใช่เพราะว่ามีเส้นชัยเดียวไม่ใช่เพราะมีรางวัลจำกัดแต่เป็นเพราะว่าจะมีสักกี่คนที่อุทิศตนทุ่มเทนะครับอย่างจริงจังจนได้รับรางวัลนะครับในการเข้าสู่เส้นชัยและความสำเร็จของชีวิตเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เราจะเห็นว่าพระคัมภีร์บันทึกว่าเอโนกดำเนินกับพระเจ้าสิ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์เนี่ยนะครับหลายร้อยครั้งนะครับที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องของการเดินพระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยกับเรื่องของการเดินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่ชีวิตของเราเนี่ยต้องใช้ความกล้าหาญและความเพียรในการที่เราจะเดินด้วยการยอมจำนนนะครับด้วยการอุทิศตนชีวิตที่เต็มไปด้วยความปรารถนาที่อยากจะรับใช้พระเจ้าอยากให้พระเจ้าพอพระทัยจนกว่าวันที่พระเยซูจะกลับมาพี่น้องครับการเดินในฝ่ายจิตวิญญาณพระคัมภีร์พูดถึงการบริหารความเชื่อนะครับพระคัมภีร์พูดถึงว่าเราต้องมีความเชื่อเพื่อที่เราจะประสบความสำเร็จในการเดินทางการที่เราจะเข้าเป้าได้นั้นไม่ได้อาศัยแค่เพียงทรัพยากรธรรมชาติหรือในเรื่องของกายภาพเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับกำลังการควบคุมนะครับและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราอ่านพระธรรมตอนนี้เราเห็นว่าเอโนกเป็นคนแรกที่พระคัมภีร์บันทึกว่าเขาไม่ผ่านความตายและพระเจ้ารับเขาไปโดยที่ไม่ให้เขาผ่านความตายนะครับพระคัมภีร์ได้บรรยายชีวิตของท่านว่าท่านเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นอย่างมากและเขาดำเนินชีวิตนะครับอย่างใกล้ชิดพระเจ้าจากชีวิตของเขาทำให้เรารู้ว่าการดำเนินหรือการเดินกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยอย่างสูงสำหรับชีวิตของผู้เชื่อวันนี้ผมอยากจะได้มีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องใน3ประเด็นด้วยกันในหัวข้อว่าดำเนินสู่นิรันดร์พี่น้องครับชีวิตของเราต้องการไปถึงนิรันดร์กาลนะครับเรามาเดินกับพระเจ้าเราต้องการที่จะไปถึงเป้าหมายประการแรกนะครับอยู่ในข้อที่21ถึง22เอโนกอยู่มาได้65ปีจึงมีบุตรชื่อเมทูเสลาหลังจากเอโนกมีบุตรคือเมทูเสลาแล้วก็ดำเนินกับพระเจ้า300ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนนะครับข้อนี้ก็คือการเดินกับพระเจ้าใช้ความเชื่อนำหน้าสภาพความเป็นจริงการเดินกับพระเจ้าใช้ความเชื่อนำหน้าสภาพความเป็นจริงความเชื่อนะครับนะเราต้องเดินด้วยความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ตามองเห็นเท่านั้นพระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราว่าหลังจากที่เอโนกมีบุตรแล้วเอโนกดำเนินกับพระเจ้าต่อไปอีก300ปีความเป็นจริงคือสิ่งที่เรามองเห็นความเป็นจริงคือสิ่งที่เราสัมผัสได้เป็นสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เหมือนกับเอโนกตอนนี้นะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เอโนกเนี่ยนะครับอายุ65ปีแล้วมีบุตรคือเมทูเสลาแล้วนะครับเขาก็ดำเนินกับพระเจ้าต่อไปอีก300ปีการมีบุตรเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมของการมีความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปแม้เมื่อก่อนเอโนกไม่มีบุตรผมก็มีความเชื่อว่าเอโนกเนี่ยดำเนินกับพระเจ้าอย่างดีอยู่แล้วแต่พอเขามีบุตรนั้นพระคัมภีร์ยังบันทึกต่อไปว่าเขาดำเนินกับพระเจ้าต่อไปเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุทำให้เอโนกนั้นเดินกับพระเจ้าน้อยลงพี่น้องคิดว่าอะไรที่เป็นเหตุทำให้เอโนกนั้นเดินกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่ออะไรคือเหตุที่แม้มีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่เอโนกยังดำเนินกับพระเจ้าต่อไปมากกว่าสายตาที่มองดูสภาพความเป็นจริงเอโนกต้องมีความเชื่อที่มั่นคงต่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ความเชื่อในพระคัมภีร์ที่เรารู้กันก็คือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้นะครับกระทบกับความรู้สึก
นะครับหรือเกิดเป็นความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งที่ยังมองไม่เห็นมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับโดยมั่นใจว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแน่นอนแล้วเพราะนั้นความเชื่อความศรัทธาเนี่ยจึงโยงใยไปถึงการที่มีพระเจ้าเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราและควบคุมสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราได้เพราะนั้นเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราเชื่อพระวจนะคำของพระเจ้าชีวิตคริสเตียนเราจึงรู้ว่าเราไม่ใช่คนตาบอดที่เดินอยู่ในความมืดเพราะเรามีพระเยซูคริสต์เรามีพระเจ้าเป็นดังโคมสองทางให้กับเราเสมอนะครับเพราะนั้นจงมองดูชีวิตของเอโนคหลายครั้งนะครับสถานะชีวิตของเราเปลี่ยนไปวันหนึ่งเราเคยเป็นนักศึกษานะครับกลายมาเป็นคนทำงานจากคนโสดเป็นคนแต่งงานมีครอบครัวนะครับจากแต่งงานมีลูกมีหลานเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนความรับผิดชอบนะครับความรับผิดชอบเรามากขึ้นต้องไม่ได้เป็นเหตุให้การเดินกับพระเจ้าถดถอยลงเอเมนไหมครับอาจารย์ธนศักดิ์นะครับได้กล่าวไว้บอกว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยเป็นตัวกำหนดทิศทางของชีวิตคริสเตียนจะเลือกตอบสนองตามหลักการแห่งพระวจนะไม่ว่าสถานการณ์หรือสถานะจะเปลี่ยนไปอย่างไรไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนลงเราก็จะยืนหยัดที่จะรับใช้ไม่ว่าวันนี้จะโสดหรือแต่งงานเราก็ยืนหยัดที่จะรับใช้ความจริงที่เราต้องตระหนักก็คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับทุกเหตุการณ์ในชีวิตคงไม่ใช่เพื่อให้เราเลิกรับใช้พระเจ้าหรือรับใช้พระเจ้าน้อยลงพี่น้องครับใน1โครินธ์บทที่7ข้อ32ถึง34บอกว่าข้าพระเจ้าต้องการให้พวกท่านพ้นจากความพะวงชายที่ไม่แต่งงานก็ห่วงใยในสิ่งที่เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะให้เป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่คนที่แต่งงานก็พะวงในสิ่งที่เป็นของโลกนี้เพื่อใช้เป็นที่พอใจของภรรยาเป็นการสองฝักสองฝ่ายหญิงที่ไม่แต่งงานและหญิงพรหมจารีก็ห่วงใยในสิ่งที่เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเธอจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ทั้งกายและจิตวิญญาณแต่หญิงที่แต่งงานแล้วก็พะวงในสิ่งที่เป็นของโลกนี้เพื่อใช้เป็นที่พอใจของสามีนะครับพระคำตอนนี้เนี่ยชี้เราเห็นถึงความกระวนกระวายใจที่เกิดขึ้นถึงความวิตกกังวลของมนุษย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องภายในบ้านเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินเกี่ยวกับเรื่องของสามีเกี่ยวกับเรื่องของภรรยาพ่อแม่ที่แก่เฒ่าถึงภาระต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นในชีวิตนะครับอาจจะมีเรื่องของสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปพี่น้องครับถ้าเรายังวิตกกังวลหรือเรายังกระวนกระวายใจถึงเรื่องเมื่อวานนี้นะครับว่าเราจะแก้ไขอย่างไรเรื่องนี้มันก็จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อีกมันก็ยังยิ่งทำให้มันหนักขึ้นไปอีกมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งเล่าบอกว่ามีนักธุรกิจนะครับชาวนิวซีแลนด์คนนึงเขารู้สึกวิตกกังวลอย่างมากจนทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมอบหมายงานให้กับคนอื่นทำแทนได้คุณหมอที่ดูแลเขาเนี่ยก็เลยแนะนำให้นักธุรกิจคนนี้เนี่ยให้เดินไปที่หลุมฝังศพนะครับนะให้ไปเยี่ยมหลุมฝังศพแล้วก็ให้ไปอ่านข้อความที่หลุมฝังศพดูนะครับแล้วเขาก็จะพบว่าสิ่งที่บันทึกอยู่บนหลุมฝังศพนั้นนะครับเขียนบอกว่าคนที่ตายไปเหล่านั้นเนี่ยก็เหมือนกับเขานะครับที่ยังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับแม้เขาตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันก็ยังดำเนินอยู่ต่อไปคนก็จะทำงานของคุณต่อไปจนในที่สุดนักธุรกิจคนนั้นก็เกิดความคิดแล้วก็เลิกวิตกกังวลใจวันนี้อะไรคือความวิตกกังวลใจของเราสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังสอนเราจากพระคำพระเจ้าในตอนนี้ผมอยากให้พี่น้องฟังดีๆนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้เชื่อแล้วเราจะต้องแบบว่าไม่ต้องใช้ความคิดอะไรไม่ต้องแคร์กับเรื่องอะไรผมขอย้ำอีกครั้งว่าพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะครับไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นนะครับแต่พระคำพระเจ้ากำลังบอกว่าอย่าให้สิ่งเหล่านั้นทำให้เรากระวนกระวายใจกับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นที่เพิ่มขึ้นอย่าให้สิ่งเหล่านั้นทำให้เราทุกข์ร้อนคำถามก็คือและถ้ามันมีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเราจะไม่ทุกข์ร้อนในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรผมอยากจะบอกพี่น้องว่าคำตอบไม่ได้อยู่ที่ผมแต่คำตอบอยู่ที่พระเจ้าของเราอยู่ที่องค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้เสนอวิธีการก็คือบอกว่าให้เราอธิษฐานแล้วก็เชื่อวางใจในพระเจ้าเมื่อเราเจอปัญหาสิ่งที่เราทำคืออะไรครับพี่น้องใช้กำลังของเราหรือพี่น้องใช้หัวเข่าในการร้องทูลกับพระเจ้าถ้าเรายังมีความวิตกกังวลอยู่ก็เท่ากับว่าชีวิตของเราได้สูญเสียความเชื่อวางใจในพระเจ้าไปเรียบร้อยแล้วจงยึดความเชื่อไว้ครับพี่น้องเพราะความเชื่อจะทำให้เรามีชัยชนะในการดำเนินชีวิตในวิถีชีวิตคริสเตียนผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเดินกับพระเจ้าได้อย่างเข้มแข็งตลอดเวลาถูกต้องไหมครับนะเพราะว่าในชีวิตของเรานั้นเรายังต้องเจอปัญหาอุปสรรคมากมายเป็นวัยรุ่นเราก็แค่อยากจะเป็นคริสเตียนที่ดีพอโตขึ้นทำงานมีครอบครัวมีลูกเราก็อยากจะรับใช้พระเจ้าการเป็นคริสเตียนมันไม่ง่ายนะมีหลายอย่างที่มันเข้ามาแล้วทำให้เราต้องต่อสู้นะครับอาเบลยาโคบโมเสส
นะครับเขาก็เจอปัญหาอุปสรรคแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาใช้ความเชื่อในการต่อสู้ในการดำเนินชีวิตจนทำให้เขานั้นมีชัยชนะเขาสามารถเผชิญความกดดันในการดำเนินชีวิตได้ด้วยความเชื่อที่เขามีเพราะนั้นความเชื่อจึงมีบทบาทในชีวิตของเรานะครับในขณะที่เราต้องเดินกับพระเจ้าถ้าถามว่ามีหลายล้านคนในโลกนี้เนี่ยทำไมถึงแตกต่างกันโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้เท่าเทียมกันนะครับคำตอบก็คือความคิดแต่ถ้าความคิดเป็นสิ่งที่ทำให้คนแตกต่างกันพี่ต้องเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมคนเก่งในโลกนี้คนฉลาดในโลกนี้ทำไมเขาถึงไม่สำเร็จคำตอบก็คือความเชื่อนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินกับพระเจ้าจงให้สายตาของเรานะครับมองไปไกลกว่าสายตาฝ่ายธรรมชาติที่เรามองเห็นสภาพความเป็นจริงที่เราต้องแบกอยู่ที่เราต้องรับภาระอยู่นะแต่มองด้วยความเชื่อให้เห็นว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยอะไรกับชีวิตของเราในปี1859นะครับมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งเป็นนักไต่สลิงข้ามหน้าผาชื่อชาร์ลส์บอนดิงนะครับผู้คนจำนวนมากเนี่ยจะชอบติดตามเขาแล้วก็เดินบนสลิงนะครับนะเวลาที่เขาเดินบนสลิงผ่านช่องเขาของน้ำตกไนแองการ่าในปีถัดมาเนี่ย1860นะครับชาร์ลส์บอนดิงเนี่ยก็จัดแสดงอีกครั้งนึงคราวนี้เขาก็เลยมาถามคนที่บอกว่าเวลานี้เนี่ยมีใครอาสาจะขี่หลังผมเดินไปบนสลิงเส้นนี้บ้างพี่ลองคิดว่ามีไหมครับทุกคนเงียบกริบนะครับไม่มีใครกล้าที่จะขี่หลังเขาพวกเขาให้เหตุผลต่างๆนานามากมายบางคนบอกว่าลูกยังเล็กบางคนบอกว่าเพิ่งแต่งงานบางคนยังเรียนหนังสืออยู่แต่ทุกคนเชื่อว่าเขาทำได้แน่นอนเขาก็ยังถามต่อไปว่าถ้าดังนั้นแล้วมีใครกันล่ะที่จะขี่หลังผมไปเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านน้ำตกไนแองการ่านี้ไปแล้วก็มีชายคนหนึ่งครับที่อาสาที่จะขี่หลังเขาผู้คนก็มีเสียงฮือฮาขึ้นมาเลยครับตื่นเต้นมากนะครับและเขาก็สามารถที่จะทำได้สำเร็จด้วยนะครับเขาคนนั้นก็คือแฮร์รี่พอเขาขึ้นมาบนฝั่งทุกคนก็เลยถามเขาว่าทำไมคุณถึงกล้าหาญทำไมคุณถึงกล้าในการที่จะขึ้นไปขี่บนหลังเขาเขาตอบว่าผมมีเหตุผลอยู่แค่2อย่างเท่านั้นเอง1ผมมีความเชื่อไว้วางใจในตัวเขาและ2ผมคือผู้จัดการส่วนตัวของเขาถ้าผมไม่เชื่อเขาแล้วใครกันล่ะจะเชื่อเขาพี่น้องครับถ้าวันนี้เราบอกว่าเรามีความเชื่อสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้าต้องการก็คือพระเจ้าต้องการการแสดงออกมาพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเชื่ออยู่ในใจแต่พระเจ้าต้องการให้เรามีความเชื่อที่แสดงออกมาเป็นความประพฤติถ้าเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าแต่เมื่อเราเจอความรับผิดชอบที่มากขึ้นเราเจองานที่มากขึ้นเราเจอสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เราก็กังวลนะครับกับความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าจนถดถอยในการเดินกับพระเจ้าพี่น้องครับวันนึงที่เรามีลูกแกะวันนึงที่เรามีลูกหลานเราจะสอนบุตรหลานได้ยังไงครับว่าให้เรามีความเชื่อในพระเจ้าเพราะชีวิตของเราก็ไม่ได้บ่งบอกอย่างนั้นเพราะนั้นการเลือกพระเจ้าก่อนทำให้เอโนกเนี่ยนะครับคงได้รับพระพรมากมายอยู่แล้วแต่พี่น้องจะเห็นจากพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราเห็นพระสัญญาของพระเจ้าว่าไม่เพียงพระพรเกิดขึ้นกับเอโนกเท่านั้นแต่สำคัญคือพระพรมาถึงลูกหลานของท่านด้วยคือเมทูเซลานะครับลูกของท่านเนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตยืนยาวที่สุดในโลกในข้อที่27ได้บอกว่ารวมอายุของเมทูเซลาได้969ปีจึงสิ้นชีวิตพี่น้องครับการตัดสินใจของเราในวันนี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อชีวิตของเราในปัจจุบันแต่จะส่งผลต่อคนรุ่นหลังของเราแน่นอนวันนี้เราจึงไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่แค่เพียงว่าเราจะได้รับพรอะไรแต่วันนี้นะครับเราจะเขาเรียกว่าสิ่งที่เราตัดสินใจในวันนี้การที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางในวันนี้จะส่งผลต่อคนรุ่นหลังเราแน่นอนถ้าวันนี้เราไม่เต็มที่วันนี้เราเจอปัญหาเราถอดใจวันนี้เราท้อใจเหมือนคำเผยพระวจนะเมื่อสักครู่นี้พี่น้องครับเราจะบอกคนรุ่นหลังได้ยังไงว่าวันหนึ่งเมื่อเขาเจอปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นให้เขาใช้ความเชื่อต่อไปนี่คือประการที่หนึ่งครับการเดินกับพระเจ้าต้องใช้ความเชื่อนำหน้าความจริงและไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับประการที่สองการเดินกับพระเจ้าถูกพิสูจน์ผ่านระยะเวลาในข้อที่23นะครับการเดินกับพระเจ้าถูกพิสูจน์ผ่านระยะเวลาข้อ22ได้กล่าวไว้บอกว่าเอโนกดำเนินกับพระเจ้า300ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนนะครับแล้วก็พูดต่อมาในข้อที่23ว่ารวมอายุของเอโนกทั้งหมดได้365ปีถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์พี่น้องจะรู้ว่าเอโนกเนี่ยนะครับเป็นลำดับพงพันรุ่นที่7ถัดจากอาดัมหลังจากอาดัมล้มลงในความผิดบาปโดยการไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับโลกก็เสื่อมถอยลงนะครับจากศีลธรรมของพระเจ้านะครับความชั่วร้ายทวีมากขึ้น
พี่น้องอ่านพระคัมภีร์พี่น้องพบว่าอะไรครับพี่น้องฆ่ากันตายคาอินฆ่าอาเบลนะครับและหลังจากนั้นไม่กี่รุ่นหลังจากยุคของเอโนกนะครับหลังจากที่เมทูเสลาตายสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าให้น้ำท่วมโลกเพื่อกวาดล้างโลกที่ชั่วร้ายนี้ในปฐมกาลบทที่6ข้อ5พระเจ้าบอกว่าพระยาเวทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาพี่น้องคิดว่าการที่เอโนกต้องดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์อยู่ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายความอสัตย์อธรรมและเขาต้องดำเนินชีวิตกับพระเจ้า300ปีจะมีปัญหามากขนาดไหนครับจะมีสิ่งที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขนาดไหนเมื่อเขาต้องเดินอยู่ในสังคมโลกที่เสื่อมทรามที่เต็มไปด้วยความอธรรมการล่อลวงต่างๆโลกสมัยนั้นเต็มไปด้วยความบาปเอโนกต้องอยู่บนเส้นทางที่อันตรายเขาต้องระมัดระวังรักษาชีวิตอย่างมากเพื่อที่จะเดินกับพระเจ้าได้อย่างถูกต้องและตลอดรอดฟังเพื่อที่พระเจ้ากลับมารับเขาการทดสอบคงมีเยอะมากการทดสอบคงมาไม่เว้นแต่ละวันที่ต้องอยู่ร่วมกับคนอธรรมนะครับแต่พระเจ้ายังนับว่าอะไรครับเอโนกนั้นเป็นคนชอบธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ5โดยความเชื่อเอโนกจึงถูกรับขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วเพราะก่อนหน้าที่จะรับท่านขึ้นไปนั้นท่านได้รับการรับรองแล้วว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าสามารถพูดกับเราได้ไหมครับเอโนกติดตามพระเจ้า300ปีเอโนกคงเป็นเหมือนแกะที่ติดตามเจ้าของไม่ว่าจะอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวสดหรือไม่ว่าจะเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราชการติดตามพระเจ้าต้องไม่ได้ติดตามเฉพาะในเวลาที่มีความสุขหรือในเวลาที่มีความทุกข์เท่านั้นแต่สิ่งที่เอโนกทำก็คือเขาเลือกที่ติดตามพระเจ้าตลอดเวลาตลอด300ปีเอโนคงไม่ได้มานั่งถามพระเจ้าว่าพระเจ้าจะต้องไปทางไหนพระเจ้าข้าพระองค์จะไปยังไงเอโนไม่ได้โต้เถียงพระเจ้าว่าไปทางนั้นได้ไหมพระเจ้าไปทางนี้ได้ไหมพระเจ้าแต่สิ่งที่เอโนทำก็คือเขาเดินไปกับพระเจ้าเขามั่นใจว่าที่ที่พระเจ้าเดินไปเขาจะเดินไปรอยเท้าพระเจ้าอยู่ที่ไหนเขาจะก้าวไปตามรอยเท้าของพระองค์พี่น้องจำอับราฮัมได้ไหมครับตอนที่อับราฮัมพระเจ้าเรียกอับราฮัมออกจากบ้านอับราฮัมไม่ได้ถามพระเจ้าเลยว่าพระองค์จะใช้ข้าพระองค์ไปที่ไหนสิ่งที่เกิดขึ้นอับราฮัมตามไปเลยเพราะสิ่งที่อับราฮัมมีมากกว่าการที่พระเจ้าใช้เขาและเรียกเขาอับราฮัมคงมั่นใจว่าพระเจ้าคงนำและอยู่ร่วมกับเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในเส้นทางของเราในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องครับเมื่อเราต้องเดินกับพระเจ้าบางคน10ปี20ปีบางคนไม่รู้เท่าไหร่พี่น้องครับเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราในการเดินกับพระเจ้าก่อนที่เราไปถึงความสำเร็จมันอาจจะผ่านความเจ็บปวดอาจจะมีบาดแผลเกิดขึ้นถ้าเราอดทนจนถึงที่สุดพระพี่บอกว่าอะไรครับเราจะรอดถ้าอดทนจนถึงที่สุดเราจะสำเร็จแต่ถ้าเราอดทนกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไม่ได้เราจะเดินไปไม่ถึงปลายทางเราถูกเตือนสติเราถูกทำร้ายให้บาดเจ็บแล้วพี่น้องละทิ้งระหว่างทางสิ่งที่เกิดขึ้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเราจะพบกับอะไรอาจารย์เปาโลถูกล้อมไว้ด้วยคนที่ต้องการทำลายล้างเขาแต่พระเจ้าก็ทรงสัตย์ซื่อกับอาจารย์เปาโลใช่ไหมครับพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเขาข่าวดีก็คือพระเจ้าอยู่กับอาจารย์เปาโลและเช่นเดียวกันพระเจ้าก็อยู่กับเราด้วยพี่น้องที่ได้เรียนพระธรรมโยบพี่น้องจะรู้ว่าโยบเจอปัญหาต่างๆนานามากมายสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโยบไม่ได้มีปัญหาว่าทำไมเขาต้องเจอปัญหาแบบนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่โยบซีเรียสที่สุดก็คือนะครับเขามีปัญหาว่าพระเจ้าทิ้งเขาไปไหนเพราะเขารู้สึกว่าทำไมเขาจึงเจอสถานการณ์แบบนี้เขาถามพระเจ้าตลอดเวลาว่าพระเจ้าถ้าเขาทำผิดบาปถ้าเขาทำไม่ถูกต้องพระเจ้าให้อภัยเขาไม่ได้หรือถ้าเขาเดินอยู่ในทางที่ไม่ถูกต้องทำไมพระเจ้าให้อภัยเขาไม่ได้หรือโยบถามพระเจ้าตลอดเวลาพระเจ้าตอบไหมครับพระเจ้าไม่ตอบสิ่งที่โยบพยายามถามพระเจ้าในช่วงเวลาที่เขาทนทุกข์พระเจ้าไม่ตอบคำถามของโยบแต่สุดท้ายแล้วโยบลุกขึ้นจากกองขี้เถ้าโดยความพอใจในสิ่งที่พระเจ้าตรัสบางอย่างโยบไม่ได้คำตอบจากคำถามแต่สิ่งที่โยบได้คือโยบรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทิ้งเขาไปไหนเพราะนั้นในวิถีทางของชีวิตของเรานะครับพี่น้องครับจงมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราตราบใดที่เรายังยอมให้พระองค์นำชีวิตของเราพระองค์จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดจะเป็นเพื่อนที่ดีเลิศที่สุดพระองค์เป็นจอมเจ้านายและเป็นจอมกษัตริย์ที่สามารถจะเข้าใจเราได้อย่างสมบูรณ์ในทุกๆด้าน
เราอาจจะบอกว่าจะมีใครเข้าใจเราเราจะบอกว่าทำไมเธอถึงไม่เข้าใจฉันทำไมพี่เลี้ยงถึงไม่เข้าใจเราทำไมลูกแกะถึงไม่เข้าใจเราทำไมผู้นำไม่เข้าใจเราแต่คนที่เข้าใจเราที่สุดคือพระเจ้าที่อยู่กับเราพี่น้องครับวันนี้เมื่อเราเจอปัญหาเมื่อเราเจอสถานการณ์แห่งความทุกข์ยากการปลดปล่อยมันจะมาถึงแน่นอนหลายครั้งการที่พระเจ้าเงียบไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังหลายครั้งเราไม่เห็นการตอบสนองของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยนะครับความยากลำบากต้องไม่ได้มีไว้ดึงให้เราห่างไกลจากพระเจ้าแต่ตรงกันข้ามเพื่อที่จะดึงเราให้เข้ามาใกล้พระองค์มากกว่าเมื่อเราเจอความยากลำบากพี่น้องครับต้องไม่ได้ทำให้เราห่างไปจากพระเจ้าต้องไม่ทำให้เราสงสัยว่าทำไมจึงเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นพระเจ้าทำไมจึงเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่มันควรจะทำให้เราถามพระเจ้าแล้วเข้ามาหาพระเจ้าว่าขอพระเจ้าช่วยเหลือในการเผชิญความทุกข์ยากลำบากอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความยากลำบากในชีวิตของเราต่างหากที่จะเป็นตัวบ่งชี้หรือเปิดเผยถึงระดับจิตวิญญาณของเราและความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อพระเจ้าพี่น้องลองสังเกตตัวเองดูสิครับว่าเวลาเรามีปัญหาการตอบสนองของเราคืออะไรหากว่าเรามีความสัมพันธ์และประสบการณ์กับพระเจ้าในระดับที่ลึกซึ้งเพียงพอเราจะไม่สงสัยในความดีงามของพระเจ้าเราจะไม่สงสัยว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับเราแล้วไม่ใช่สิ่งดีใช่ไหมครับแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ตามเราจะไม่หวั่นไหวไปกับความทุกข์ยากนะครับที่เรากำลังเผชิญอยู่เพราะเราตระหนักว่าสภาวะยากลำบากนั้นมันเป็นเพียงแค่สภาวะชั่วคราวมันอยู่กับเราประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปแล้วสดีบทที่62ข้อ5บอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบรอคอยพระเจ้าเท่านั้นเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ตอนนี้กษัตริย์ดาวิดเนี่ยเขียนนะครับพระคำตอนนี้ด้วยจิตใจที่รอคอยพระเจ้ารอคำตอบบางอย่างของพระเจ้าเขาเฝ้ารอคอยว่าพระเจ้าจะตอบคำถามบางอย่างกับเขานะครับจะตอบคำอธิษฐานบางอย่างของเขาแต่พระเจ้าก็ยังไม่ตอบสิ่งที่ดาวิดกำลังทำก็คือเขารอคอยพระเจ้าด้วยความอดทนการรอคอยพระเจ้าจะทำให้เราเปลี่ยนนะครับชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นในความเชื่อได้เอโน่ก็เช่นกันใช้เวลาหลายปีในการรอคอยจนกว่าจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับว่ากษัตริย์ดาวิดนั้นนะครับหลังจากที่ซามูเอลเจิมตั้งจนได้ขึ้นครองเป็นกษัตริย์ยูดาห์นะครับ15ปีดาวิดต้องรอคอยและนับไปอีก7ปีกว่าจะได้ขึ้นปกครองทั่วอิสราเอลนั่นหมายความว่าดาวิดเนี่ยรอมากกว่า20ปีกว่าจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์พระเจ้าบอกว่าอะไรครับน้ำจะท่วมโลกโนอาต้องรอคอยนะครับด้วยระยะเวลายาวนานกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงยาโคบรอคอยถึง14ปีกว่าจะได้ผู้หญิงที่เขารักมาเป็นภรรยาโยเซฟรอคอยนานมากกว่าจะได้พบบิดาและครอบครัวอีกครั้งและเขาก็ไม่ได้กลับไปแผ่นดินอิสราเอลจนเมื่อเขาตายไปแล้วชาวอิสราเอลต้องรอถึง430ปีในอียิปต์ก่อนที่ได้กลับคืนสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาพี่น้องครับชีวิตของเราเดินกับพระเจ้าเราได้รอคอยพระเจ้าอย่างใจจดจ่อหรือเปล่าเรารู้ว่าวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นแน่นอนการรอคอยมันอาจจะเป็นเหมือนภัยพิบัติในความเชื่อในชีวิตของเราแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการทดสอบความเชื่อและความอดทนของคนของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีด้วยมีคำกล่าวว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนสุภาษิตตอนนี้ถ้าเราอ่านเนี่ยคงจะใช้ได้ดีกับชีวิตของเอโน่เพราะไม่ว่าเอโน่จะเผชิญความทุกข์ยากลำบากอย่างไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาสัตย์ซื่อในการเดินกับพระเจ้าเขามั่นคงในการเดินกับพระเจ้าไม่ว่าเขาจะเจอสถานการณ์ชีวิตอย่างไรไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนและถ้าพูดถึงสุภาษิตคำนี้ใช้ได้กับเราหรือเปล่าในการเดินกับพระเจ้าเพราะนั้นในการเดินกับพระเจ้าต้องมีเป้าหมายชีวิตครับพี่น้องเราต้องไม่ละทิ้งทางของพระเจ้าไปก่อนหากเป้าหมายไม่ชัดหากเราไม่เห็นว่าเป้าหมายให้เราเดินนั้นมีคุณค่าเพียงพอเป็นไปได้ว่าเรามีโอกาสที่จะละทิ้งทางของพระเจ้าไประหว่างทางหากเรานั่งท้อใจอยู่หากเราไม่เข้าใจพระเจ้าหากเราเจอปัญหาหากเราหลงกับความสิ่งที่เข้ามาล่อลวงชีวิตของเราหากเราไม่มั่นใจในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในชีวิตของเราเราอาจจะละทิ้งทางของพระเจ้าไปได้แต่เอโนกรอถึง300ปีจนพระเจ้ารับเขาไปอยู่กับพระองค์สดีบทที่37ข้อ23ถึง24บอกว่าพระยาเวทรงตำย่างเท้าคนใดให้มั่นคงก็คนนั้นแหละที่พระองค์พอพระทัยทางของเขาแม้เขาสะดุดเขาจะไม่ล้มลง
พราะพระยาเวทรงยึดมือเขาไว้พระคัมภีร์ตอนนี้สะท้อนให้เราเห็นหลักการนึงที่น่าสนใจมากนะเป็นเรื่องของการยึดมั่นในความเชื่อท้าทายให้รู้ว่าการติดตามพระเยซูคริสต์ต่อไปนั้นแม้เราเผชิญความกดดันแม้ท้อแท้แม้ต้องเจอปัญหาแม้ต้องเจอการล่อลวงใจอาจจะมีคนไม่เข้าใจเรานินทาต่อว่าในการเดินติดตามพระเจ้าอาจจะมีไม่มีการโปรโมทเกิดขึ้นอาจจะมีคนที่รู้สึกว่าเป็นปฏิปักษ์กับเราทุกอย่างในชีวิตของเราเจอแต่เสียงคัดค้านพี่เลี้ยงก็ไม่เข้าใจคนในที่ทำงานก็ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจไม่มีใครเข้าใจเราสักคนในโลกนี้พี่น้องครับเสียงเดียวที่ชัดเจนแต่มันอาจจะแผ่วเบาที่สุดในชีวิตแต่ต้องบอกว่าเสียงนั้นจะมีความหนักแน่นที่สุดคือเสียงขององค์พระเจ้าที่รู้ว่าพระองค์อยู่กับเราจงรอคอยพระองค์แม้เราอาจจะดูเหมือนไม่มีคุณค่าในสายตาของใครแต่พระเจ้าบอกว่าเรามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่เสมอนะครับเพราะนั้นไม่ว่าเรากำลังเผชิญความทุกข์ยากอันใดไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหนหรือเรากำลังรอคอยอะไรบางอย่างจากพระเจ้าขอให้สิ่งเหล่านั้นดึงเราให้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นทำให้เกิดสันติสุขเกิดความไว้วางใจเพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่มีชัยอยู่เหนือทุกปัญหาพระเยซูคริสต์ทรงมีชัยอยู่เหนือความยุ่งยากในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเยซูคริสต์ต้องการให้เราเดินหน้าต่อไปอย่างเชื่อมั่นและกล้าหาญในวิถีทางของพระองค์และนี่คือประการที่สองครับไม่เพียงแต่เราเดินกับพระเจ้าต้องใช้ความเชื่อนำหน้าสภาพความเป็นจริงการเดินกับพระเจ้าต้องถูกพิสูจน์ด้วยระยะเวลาแต่ประการสุดท้ายคือการเดินกับพระเจ้าต้องมุ่งสู่บั้นปลายนิรันดร์การเดินกับพระเจ้าต้องมุ่งสู่บั้นปลายนิรันดร์ในข้อที่24เอโนกดำเนินกับพระเจ้าแล้วก็หายไปเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไปเอโนกนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาเลือกที่จะสนใจในสิ่งที่เป็นนิรันดร์นะครับมากกว่าสิ่งชั่วคราวที่อยู่บนโลกนั่นคือการที่เขาจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าพี่น้องมาเดินหากับพระเจ้าพี่น้องเข้ามาในคริสตจักรพี่น้องต้องการอะไรครับเราไม่ได้เพียงแต่ต้องการจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในโลกนี้ใช่ไหมครับแต่เป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนครับอยู่บนฟ้าสวรรค์การเดินกับพระเจ้าถึง300ปีอย่างใจจดจ่อเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เราเห็นว่าเอโนกนั้นสนใจอะไรเอโนกสนใจสิ่งที่เป็นนิรันดร์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นชั่วคราวหรือเปื่อยเน่าไปได้นะครับในฮีบรูบทที่11ข้อ5ที่เราอ่านไปแล้วบอกว่าโดยความเชื่อเอโนจึงถูกรับขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านต้องประสบความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วเพราะก่อนที่จะรับท่านขึ้นไปนั้นท่านได้รับการรับรองแล้วว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าชีวิตของเราได้รับการรับรองแล้วหรือยังทุกอย่างในโลกนี้ที่เรากำลังยึดอยู่วันนึงมันก็จะผ่านเลยไปมันเป็นสิ่งชั่วคราวมันเป็นความอนิจจังพระธรรมปัญญาจารย์บอกว่าอะไรครับอนิจจังอนิจจังอนิจจังสารพัดก็อนิจจังไม่มีอะไรที่อยู่ในโลกนี้ที่เป็นสิ่งที่ถาวรสักสิ่งเดียวแต่ถ้าเรากำลังยึดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาทุกสิ่งก็เป็นเรื่องชั่วคราวทั้งนั้นวันนึงมันก็จะผ่านไปและถ้ามันผ่านไปพระเจ้าก็จะรับเราจากสิ่งที่อนิจจังไม่ถาวรไปสู่สิ่งที่เป็นนิรันดร์เพราะนั้นวันนี้ไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรในชีวิตครับพี่น้องไม่ว่าอดีตของเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเราจะมีความผิดพลาดล้มเหลวอย่างไรไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ใดในชีวิตอย่าไปทุกข์กับมันมากเพราะทุกสิ่งแล้วมันก็จะผ่านเลยไปบางคนมีปัญหากับเรื่องสุขภาพบางคนมีปัญหากับเรื่องหนี้สินบางคนมีปัญหากับเรื่องการงานเรื่องอนาคตเรื่องชีวิตของเราคำเผยวจนะบอกว่าบางคนเป็นยังไงครับล้มลงแล้วรู้สึกว่าอะไรครับฟ้องผิดมานานฟ้องผิดกับสิ่งที่ได้ทำกับพระเจ้าพระผีก็สัญญาเราไว้บอกว่าอะไรครับไม่ว่าความบาปจะแดงดุจดังโลหิตแต่พระเจ้าจะทรงโปรดทำให้ขาวดังหิมะพี่น้องเชื่อไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาอย่าไปทุกข์ร้อนเพียงแค่เราต้องเดินกับพระเจ้านะครับอย่างสัตย์ซื่อด้วยใจบริสุทธิ์2โครินธ์บทที่4ข้อ18เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์หลายครั้งเรากำลังสารวนอยู่กับปัญหาหรือเปล่าครับหลายครั้งเราสารวนอยู่กับความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าครับหลายครั้งเรากำลังสารวนกับสิ่งที่ชั่วคราวอยู่หรือเปล่าครับจนเราลืมไปว่าสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยววันนึงมันผ่านเข้ามามันก็จะผ่านเลยไปเราไม่สามารถจะหยิบฉวยอะไรได้สักอย่างนึงนะครับเราไม่สามารถจะสะสมสิ่งใดไว้ได้นะครับ
ถ้าเรามัวแต่ไปสารวนสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่จะพลาดก็คือเราจะพลาดสิ่งที่เป็นนิรันดร์ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราการเดินกับพระเจ้าจึงต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราไม่ใช่เดินกับพระเจ้าแค่เพียงในโลกนี้เราไม่ได้เดินกับพระเจ้าเพื่อเป้าหมายบางอย่างในโลกนี้แต่เราเดินกับพระเจ้าเพื่อโลกหน้าเพื่อสิ่งที่พระเจ้ากำลังจัดเตรียมให้สำหรับเราคริสโตเฟอร์โคลัมบัสกล่าวไว้ว่าคุณจะไม่สามารถข้ามมหาสมุทรได้หากไม่ตัดใจละสายตาจากชายฝั่งวันนี้พี่น้องจะไม่มีทางถึงเป้าหมายได้ครับถ้าวันนี้สายตาของเรายังจดจ่ออยู่ที่จุดเริ่มต้นมีชายคนหนึ่งได้พบกับหญิงคนรักนะครับพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็ไปพูดกับหญิงสาวแล้วก็บอกว่าขอผู้หญิงคนนี้แต่งงานหญิงสาวก็ตกลงแต่ก็ยื่นไม้ขีดไฟให้กับผู้ชายคนนี้นะครับผู้ชายคนนี้ก็เลยสงสัยแล้วก็ถามว่าคุณเอาไม้ขีดไฟให้ผมทำไมผมไม่ได้สูบบุหรี่นะผู้หญิงคนนั้นตอบว่าที่รักให้คุณเอาไม้ขีดไฟนี้ไปเผาเรือนคุณซะคุณรักฉันและสัญญาว่าจะอยู่กับฉันที่นี่ตลอดไปขอให้เลือกซะในวันนี้ว่าจะแต่งงานกับฉันหรือว่าจะกลับไปยังบ้านเดิมพี่น้องครับวันนี้ชีวิตของเราจะต้องเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายนิรันดร์ที่พระเจ้าเตรียมไว้วันนี้หากเราตัดสินใจที่จะเดินกับพระเจ้าเราต้องเลือกว่าเป้าหมายแท้จริงของการเดินของเรานั้นคืออะไรพระเจ้าต้องการความจริงจังในการเดินกับพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้การเดินที่เราเดินนั้นเป็นสิ่งที่ยังไงครับให้เราจดจ่ออุทิศตัวสิ่งมีค่าที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเรานั้นเป็นสิ่งที่โลกไม่สามารถให้ได้เป็นสิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไปนิรันดร์กาลอย่าไปเสียดายกับสิ่งที่มันอนิจจังจนลดทอนคุณค่าของสิ่งที่เป็นนิรันดร์ไปหากวันนี้เรากำลังเดินกับพระเจ้าพี่น้องจงมั่นใจครับในการทรงนำของพระองค์มาร์ตินลูเทอร์บอกว่าผมไม่รู้ว่าพระเจ้าจะนำผมไปทางไหนแต่ผมรู้ดีว่าพระองค์จะทรงเป็นคนนำทางผมถ้าเราเดินติดตามพระเจ้าเราต้องไม่กลัวว่าเราจะไม่ไปถึงปลายทางเพราะพระเจ้ารู้จักทางของพระองค์ดีกว่าเราเสมอเอเมนไหมครับเฮนรี่ฟอร์ดนะครับคนที่ผลิตรถฟอร์ดนะครับบอกว่าคนที่เดินกับพระเจ้าจะไปถึงจุดหมายปลายทางเสมอการเดินทางของเอโนกเป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้ว่าในทุกๆการเดินทางในชีวิตของเราต้องไม่เพียงแต่ดึงดูดเรานะครับให้ใกล้ชิดพระเจ้าเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันจะทำให้ระยะห่างระหว่างเรากับโลกนั้นกว้างขึ้นด้วยการเดินของเอโนกทำให้ความศรัทธาของเขาทะยานขึ้นนะครับสายตาของเขาถูกยึดมั่นอยู่ในองค์ผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์นะครับความเชื่อของเอโนกอ้างถึงความชอบธรรมของพระเจ้าความเชื่อของเขามองไปที่ฟ้าสวรรค์เขาคงคิดว่าวันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าปีแล้วปีเล่าเอโนกคงเฝ้ารอคอยว่าเมื่อไหร่กันล่ะพระเจ้าเขาจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าที่เขารับใช้ความรู้สึกไม่เพียงพอครับพี่น้องแต่ความเชื่อจะพาชีวิตของเราไปในระดับที่สูงขึ้นความรู้สึกมันจะผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปถ้าวันนี้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกพี่น้องเราอาจจะทิ้งระหว่างทางได้แต่ความเชื่อจะทำให้เรายึดมั่นในเป้าหมายความเชื่อทำให้เอโนสามารถอดทนได้ความเชื่อทำให้เอโนสามารถยอมลงทุนกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นได้ความเชื่อจะเรียกร้องให้มีการลงทุนมัทธิว16ข้อ26บอกว่าเพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งทั้งหมดของโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนหรือคนนั้นจะนำอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมาพี่น้องเราเห็นว่าแม้เปาโลแม้ยากอบเองชีวิตของเปาโลกับยากอบจบลงยังไงครับเขาถูกตัดคอใช่ไหมฮะแต่เปาโลกับยากอบรู้สึกเสียดายไหมครับเขารู้สึกว่านั่นคือการลงทุนกับความเชื่อเพราะรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญานั้นมันมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้แม้กระทั่งชีวิตของเขาโลกปัจจุบันอาจจะมอบทางให้เชื่อว่าเราจะต้องอยู่อย่างสุขสบายเราจะต้องมั่งคั่งเราจะต้องรุ่งเรืองมีเสรีภาพนะพี่น้องแต่จงอย่าวางใจเพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์มันเป็นเรื่องของการอุทิศตนการเดินกับพระเจ้าเป็นเรื่องการอุทิศตนไม่ใช่เรื่องของความสบายถ้าแอสไซเมนต์หลักของเราคือการเดินกับพระเจ้านะครับถ้าแอสไซเมนต์แรกของเราดีแอสไซเมนต์ของเราที่2ก็จะดีตามไปด้วยassignment หลักคือการเดินกับพระเจ้าไม่ใช่การสารบนกับความรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาเลือกระหว่าง1หรือ2แต่เป็นเรื่องที่เราต้องจัดลำดับทั้ง2สิ่งนี้หากวันนี้เราอยากจะถึงเส้นชัยทางเดียวที่จะไปถึงได้คือการที่เราต้องก้าวเดินต่อไปไม่หยุดนะครับเราอาจจะไม่ได้เดินเร็วเหมือนบางคนนะครับแต่เราต้องเดินไม่หยุดพี่น้องเคยได้ยินเรื่องของเต่ากับกระต่ายใช่มั้ยครับกระต่ายไปท้าเต่านะครับ
ให้วิ่งเข้าสู่การแข่งขันเมื่อเราฟังเรื่องนี้เนี่ยเราเห็นเรื่องของการเดินทางนะครับในความเชื่อที่นำไปสู่นิรันดร์ได้ทำไมเต่าถึงวิ่งแข่งขันกับกระต่ายเพื่อที่จะชนะเราดูโครงสร้างร่างกายแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้เต่าไม่อาจจะชนะกระต่ายได้แต่อย่างไรก็ตามเต่าก็วิ่งแข่งขันนะครับกับกระต่ายไม่ได้วิ่งในน้ำแต่วิ่งบนบกเต่าคงจะรู้ตัวอย่างดีว่าวิ่งยังไงก็ไม่ได้ชนะข้อจำกัดของเต่ารู้ดีแต่สิ่งที่เต่าสนใจคือเต่าสนใจว่าใครกันล่ะที่จะไปถึงเป้าหมายนะครับเป้าหมายปลายทางคือสิ่งที่สำคัญไม่สำคัญว่าใครจะชนะไม่สำคัญว่าใครจะแพ้แต่สำคัญว่าครับใครจะไปถึงเป้าหมายถึงแม้ว่าเดินช้านะครับและกระต่ายอาจจะแซงไปมองไม่เห็นแต่ก็ไม่ได้ทำให้เต่าหยุดเดินเมื่อเดินไประยะหนึ่งเต่าก็เห็นกระต่ายนอนหลับอยู่พักผ่อนอยู่ถึงกระนั้นเต่าก็ไม่ได้คิดว่าชนะและสำเร็จแล้วเต่าก็ยังมุ่งมั่นในการเดินต่อไปจนถึงปลายทางไม่ได้หมายความว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะจะเป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจมากไปกว่าการไปถึงจุดหมายปลายทางความสำเร็จไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่เดินเร็วเสมอไปแต่มันอาจจะมีไว้สำหรับคนที่เดินช้าแต่ไม่หยุดเดินก็เป็นไปได้การเดินทางไปสู่นิรันดร์ของเราในวันนี้เป็นอย่างไรครับพี่น้องเราพอใจกับสภาพฝ่ายวิญญาณในปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ไหมเราอยากอยู่อย่างสบายๆไม่อยากยุ่งยากอะไรเลยมาโบสถ์แค่สบายๆก็พอแล้วหรือเรารู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราไม่รู้วันพรุ่งนี้เราจะเป็นอย่างไรเราจะต้องตั้งใจในการเก็บเกี่ยวโลกนี้ได้อย่างเต็มที่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันนึงที่พระเจ้ามาถึงพี่น้องครับรางวัลที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าผู้ที่ยิ้มในวินาทีสุดท้ายคนนั้นแหละคือผู้ชนะที่แท้จริงวันนี้เราอาจจะรู้สึกทุกข์วันนี้เราอาจจะรู้สึกท้อใจวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเรามองไม่เห็นทางออกแต่ผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องในวันนี้ว่าวันนี้พระเจ้าหนุนน้ำใจว่าการเดินกับพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้เรามาหาพระเจ้าพระเจ้าต้องการสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการอุทิศตนเรื่องของการยอมจำนนกับพระเจ้าวันนี้ถ้ารู้สึกว่าแค่ชีวิตนี้แค่แบบนี้เราเพียงพอแล้วพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าอยากจะหนุนน้ำใจเราทุกคนว่าจงอุทิศตนในเส้นทางนี้ถ้าเรามั่นใจว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วพี่น้องครับทุ่มเทแรงกายแรงใจของเราไปอย่าไปแข่งขันกับใครเขานะครับเรารู้ว่าเราอาจจะไม่ได้เดินเร็วเหมือนบางคนเราอาจจะเดินช้ากว่าหลายคนแต่ขอเพียงเราไม่หยุดเดินเราจะถึงเป้าหมายแน่นอนเอเมนไหมครับให้เราได้มีโอกาสได้ฐานกับพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะครับ3ประการในวันนี้ที่เราได้เห็นนะครับที่เราจะเดินทางไปสู่เป้าหมายนิรันดร์การเดินกับพระเจ้านะครับต้องใช้ความเชื่อนำหน้าสภาพความเป็นจริงการเดินกับพระเจ้าต้องถูกพิสูจน์ผ่านระยะเวลาและการเดินกับพระเจ้าเป้าหมายของเราคือนิรันดร์กาลนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าอยากให้เวลานี้เราได้มีโอกาสได้ใคร่ครวญในชีวิตของเราอยากให้เวลานี้เราได้มีโอกาสได้ใคร่ครวญถึงชีวิตของเราในการเดินที่ผ่านมาวันนี้เราอาจจะรู้จักพระเจ้าไม่นานเท่าไหร่หลายคนรู้จักพระเจ้าผ่านมาปีนึง2ปี3ปี5ปีหลายคนมากกว่านั้นในการเดินกับพระเจ้าหลายคนบอกพระเจ้าว่าเราเดินอยู่อย่างนี้ก็พอแล้วแค่เราเชื่อพระเจ้าก็เพียงพอแล้วแต่วันนี้พระเจ้าอยากจะพูดว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่สุดคือเรื่องของความสัตย์ซื่อในการเดินกับพระองค์ไม่มีคำว่าพอแล้วในชีวิตของเราที่เราพอใจอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่แต่สิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าต้องการการอุทิศตนที่เราจะเดินอยู่ในเส้นทางนี้จนกว่าวันที่พระเยซูจะกลับมาเราอาจจะคาดหวังว่าเดินกับพระเจ้าต้องเป็นเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ทำไมชีวิตของเรากันเล่าพระเจ้าจึงเป็นชีวิตที่เจอแต่ความหนาวันนี้พระเจ้าอยากจะหนุนน้ำใจเราไม่ว่าปัญหาอุปสรรคไม่ว่าภาระรับผิดชอบไม่ว่าสิ่งต่างๆใดๆที่เข้ามาในชีวิตวันนี้พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าจงมอบแอกเหล่านั้นไว้กับพระองค์ถ้าเรามั่นใจว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่มีแค่รูปที่มีแค่ชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่พระเจ้าทรงเป็นบุคคลที่อยู่ท่ามกลางเราทรงนั่งอยู่กับเราทรงอยู่ต่อหน้าเราทรงฟังเสียงของเราหลายครั้งเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเมื่อเจอความทุกข์ยากลำบากเราจะบอกพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าพระองค์อยู่ที่ไหนเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่เราตัดสินใจพระเจ้าข้าพอกันทีสำหรับเส้นทางนี้เดินกับพระเจ้าทำไมถึงเป็นแบบนี้เราไม่ไหวแล้วหลายครั้งเราร้องไห้กับพระเจ้าเราบอกพระเจ้าข้าพระองค์ไม่ไหวแล้วพระเจ้าไม่ไหวแล้วที่จะเดินต่อไป
วันนี้พระเจ้าอยากให้เราได้ขอกำลังจากพระองค์วันนี้พระเจ้าอยากจะบอกว่ามอบแอร์ของพระองค์ของเราให้กับพระเจ้าสิครับเพราะโลหิตของพระเจ้าที่มาตายเพื่อเราที่กางเขนนั้นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่แสดงทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงรับแบกแอกทุกอย่างของเราไว้แล้ววันนี้อย่าแบกแอกเหล่านั้นไว้กับเราอีกต่อไปเชื่อวางใจรู้จักพระเจ้าวางใจพระองค์รู้จักพระเจ้าเชื่อพระองค์เชื่อมั่นในตัวเราน้อยลงเชื่อมั่นในพระเจ้ามากเมื่อเราเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นจะทำให้เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะเผชิญกับสิ่งต่างในชีวิตเรามากขึ้นถ้าวันนี้เรารู้ว่าเรายังไม่ได้เต็มที่วันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราสบายสบายวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราแค่มาโบสถ์ก็พอแล้วพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เราตัดสินใจเราต้องการให้เราตัดสินใจมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าสิครับวันนี้จะมีบางคนที่นี่ที่รู้สึกว่ามีภาระบางอย่างวันนี้จะรู้สึกว่ามีบางคนมีภาระบางอย่างที่ต้องการการปลดปล่อยบอกพระเจ้าว่าเราขอมอบแอบนั้นไว้กับพระเจ้าเชื่ออย่าหมดหัวใจความเชื่อจึงไม่ได้เป็นการว่าพระเจ้าข้าเรามอบแอบนั้นไว้แล้วเราก็มองดูว่าพระองค์จะทำอย่างไรเรามอบแล้วเราเดินไปเลยปล่อยให้พระเจ้าจัดการแอบของเราเองวันนี้จึงบอกพระเจ้าว่าภาระทุกอย่างอนาคตของเราความรับผิดชอบของเราขอมอบให้กับพระองค์ไม่ขอถืออีกต่อไปแล้วพระองค์เจ้าข้าเราจะทำในส่วนของเราอย่างเต็มที่เราจะทำในสิ่งของในกำลังของเราอย่างเต็มที่เราจะทำในสิ่งที่พระองค์บอกเราอย่างเต็มที่เราจะพึ่งพาพระองค์อย่างเต็มที่เราจะขอเดินต่อไปอย่างเต็มที่วันนี้พอกันทีอดีตที่ผ่านมาอย่าให้ฟ้องเราอีกต่อไปแต่เราจะมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายปลายทางที่เราเตรียมให้กับเราวันนี้ขอตัดสินใจวันนี้ขอตัดสินใจวันนี้ขอเริ่มต้นกับพระเจ้าวันนี้คือวันที่สำคัญอดีตผ่านมาแล้วเราไม่สามารถจะแก้ไขได้อดีตผ่านมาแล้วเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ปัจจุบันจะเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตอาจารย์เปาโลบอกว่าจงลืมสิ่งผ่านพ้นมาทำปัจจุบันให้ดีและมุ่งไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าวันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรในอดีตจงมาวางใจจงเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าแล้วมุ่งตัวเองต่อไปถ้าวันนี้เราตัดสินใจพระเจ้าว่าเราจะขอกลับใจใหม่ถ้าวันนี้เราตัดสินใจพระเจ้าว่าจะขอเดินจะขอเต็มที่มากขึ้นวันนี้ข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าใช้ข้าพระองค์เถิดวันนี้ขอตัดสินใจละทิ้งตัวเก่าวันนี้ขอตัดสินใจละทิ้งสิ่งที่ถ่วงอยู่วันนี้ขอตัดสินใจการที่เราจะพึ่งพาแต่เพียงกำลังของเราแต่เราจะมองดูพระเจ้าให้ชัดเจนขึ้นให้พี่น้องไอ้ขาจากตัวเองสิครับวางมือที่หัวใจของเราความเจ็บปวดความอ่อนแอความบาดเจ็บโรคภัยอนาคตความไม่ไว้วางใจสิ่งต่างๆถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นการอัศจรรย์วันนี้สิ่งที่ต้องการคือจงตัดสินใจจงตัดสินใจให้พระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจเราจะไม่หันหลังกลับอีกเลยเราตัดสินใจเราจะไม่หันหลังกลับอีกเลยบอกพระเจ้าสิครับว่าจะไม่หอหันหลังกลับจะไม่ขอหันหลังกลับจะเผาสะพานที่อยู่ด้านหลังเป้าหมายของเราอยู่ข้างหน้าเป้าหมายของเราอยู่ข้างหน้าและเราจะขอเดินไปถึงเป้าหมายจนสุดทางไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นขอพระเจ้าช่วยเหลือขอพระเจ้านำเราถ้าพระเจ้าย่างเท้าเราจะก้าวตามถ้าพระเจ้านำเราจะขอใกล้ชิดพระองค์ตาขอจดจ่อที่พระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่เราต้องการพอกันทีกับอดีตพอกันทีกับคำสาปแช่งพอกันทีกับความเจ็บปวดพอกันทีกับความบาดเจ็บต่างๆวันนี้พระเจ้าจะเป็นผู้ที่เราลงใจเราวันนี้จะเป็นวันที่พระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเหลือเราโอ้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าด้วยกันเป็นคำอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นคำสัญญากับพระเจ้าฉันตัดสินใจแล้วให้เข้าไปในหัวใจของเราให้เป็นสิ่งที่ย้ำในหัวใจของเราฉันตัดสินใจ
ไม่ขอหันหลังกลับทุกคำที่ออกมาเป็นดังคำอธิษฐานเป็นคำที่หัวใจของเราอธิษฐานกับพระองค์เป็นคำที่จิตวิญญาณของเราสัญญากับพระวิญญาณของพระเจ้าขอทิ้งโลกไว้เบื้องหลังใช่แล้วพระเจ้าเพราะเป้าหมายของเราคือนิรันดร์กาลเป้าหมายของเราคือแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่โลกนี้พระเจ้าค่ะจะขอทำทุกอย่างเพื่อเราจะไปหยิบคว้ารางวัลที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราฮาเลลูยาใช่แล้วเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำต่างๆในโลกนี้เราทำเพื่อเราจะไปคว้ารางวัลที่พระเจ้าเตรียมไว้กับเราเป็นรางวัลที่ไม่เปื่อยเน่าเป็นรางวัลที่จะไม่เสื่อมสูญไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในโลกนี้เมื่อเราจะไปยึดเอารางวัลที่เป็นนิรันดร์กาลที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราในแต่ละคนวันนี้จะขอตัดสินใจวันนี้จะขอตัดสินใจนะวันนี้เราจะเริ่มต้นก้าวกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อวันนี้จะขอตัดสินใจที่เราจะไปกับพระเจ้าอย่างสุดกำลังของเราไม่ใช่ด้วยภาวะธรรมดาแต่ด้วยการยอมจำนนและการอุทิศตนให้กับพระเจ้าขอตัดสินใจให้พระองค์ฉันตัดสินใจแล้วคนอาจจะอธิษฐานถึงบางสิ่งบางอย่างที่เป็นภาระใจในชีวิตของเราวันนี้หลายคนอาจจะบอกพระเจ้าว่าเราต้องการความเชื่อในการเดินกับพระองค์หลายคนจะมีปัญหาภาระบางอย่างที่ต้องการการเคลียร์จากพระเจ้าการปลดปล่อยจากพระเจ้าให้เราได้อธิษฐานสิ่งเหล่านั้นกับพระเจ้าหลายคนจะนมัสการหลายคนจะร้องเพลงบทที่เป็นคำอธิษฐานที่จะบอกกับพระเจ้าต่อไปด้วยความมั่นใจเราอยากให้เวลานี้เป็นเวลาเสรีภาพในการที่จะฟังเสียงพระวิญญาณให้เวลานี้เป็นเวลาที่พระวิญญาณเข้ามาสัมผัสจิตใจของเราเข้ามาสัมผัสจิตวิญญาณของเราเข้ามาปลดปล่อยเข้ามาให้เรามั่นใจเข้ามาให้เรานั้นจะรู้ว่าพระเจ้าจะทรงโปรดนำเราไปพี่น้องครับใช้เวลานี้กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวใช้เวลานี้ในการอธิษฐานกับพระเจ้าใช้เวลานี้ในการร้องเพลงนมัสการใช้เวลานี้ที่มีเสรีภาพใช้เวลานี้ในการบอกกับพระวิญญาณข้าพระองค์อยู่ที่นี่ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ข้า
าพระองค์ต้องการพระองค์ต้องการจะมีชีวิตที่ถูกต้องต้องการจะมีชีวิตที่มีชัยชนะต้องการจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าจึงขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเหลือหลายครั้งความเชื่อเราอ่อนแอหลายครั้งเราหมดกำลังหลายครั้งเราท้อถอยขอพระเจ้าเพิ่มเติมให้กับเราขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเราข้าแต่พระบิดาเจ้าขอวันนี้เราจะเดินกับพระเจ้าไปตรงสุดทางขอวันนี้เราจะขอตัดสินใจเราจะไม่หันหลังกลับแต่เราจะเดินไปจนกว่าวันที่พระเยซูจะกลับมารับเราหรือเราจะตายจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอให้เราได้รับชัยชนะขอให้เราได้รับชัยชนะวันนี้ขอมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูวันนี้ขอมีชีวิตอยู่อย่างอุทิศตนเพื่อพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าโอ้สรรเสริญแต่พระเจ้าสรรเสริญแต่พระเจ้าฮาเลลูยาสำหรับพี่น้องอาจจะถามต่อไปถึงบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจของเราที่เรารู้ว่าเราต้องการคำตอบบางอย่างจากพระเจ้าหลายคนเฝ้าฟังเสียงพระเจ้ามาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่เรารู้สึกว่าพระเจ้าเงียบจนทำให้เรารู้สึกว่าพระเจ้าอยู่หรือเปล่าหรือพระเจ้าฟังเราหรือเปล่าพระคำพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่เคยห่างไกลไปไหนพระคำของพระเจ้าให้เรามั่นใจพระองค์อยู่ข้างๆเราพระองค์นั่งอยู่ต่อหน้าเราเมื่อเราอธิษฐานพระองค์ทรงฟังเวลานี้อยากให้พี่น้องได้มอบสิ่งต่างๆให้ขานกับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ